จากที่เราเคยมีเงินเก็บหลักล้านแต่มันเหลือแค่พันกว่าบาทแล้วเราไม่สามารถพูดกับใครได้แต่เราต้องยิ้มรีเซปเนอร์ค่ะเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทมิสซิสวาวประเทศไทยจำกัดค่ะธุรกิจที่หวังทำอยู่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับฟองน้ำนาโนฟองน้ำทำความสะอาดค่ะเริ่มต้นธุรกิจตัวนี้จากความที่เราเคยล้มเหลวจากการทำธุรกิจก่อนหน้านั้นมันทำให้หวังมองว่าธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่มันใช่โจทย์ของเราไหมเรามารู้ตัวอีกทีเมื่อตอนที่เหมือนกับเงินเราเหลือพันกว่าบาทเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่โจทย์ของเราแล้วเราต้องไปหาสิ่งใหม่ที่มันแตกต่างเราก็เลยไปเจอฟองน้ำก้อนนี้ค่ะแล้วหยิบฟองน้ำก้อนนี้มาใช้ทำความสะอาดเองจากนั้นก็เอาไปโพสต์ใน Facebook ค่ะและจากนั้นก็มีแต่คนถามถึงสินค้าตัวนี้มันเลยเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของการทำฟองน้ำนาโนที่เรียกว่ามิสซิสวาวจุดดิ่งที่สุดก็คือจากที่เราเคยมีเงินเก็บหลักล้านแต่มันเหลือแค่พันกว่าบาทแล้วเราไม่สามารถพูดกับใครได้ไม่สามารถบอกสามีไม่สามารถพูดกับที่บ้านไม่สามารถพูดกับลูกได้แต่เราต้องยิ้มเพื่อไม่ให้ทุกคนรู้ว่าเราอยู่นะตรงจุดที่เราไม่รู้จะไปทางไหนอะค่ะมันเป็นแรงฮึดสู้ให้หม่อมลุกขึ้นมาอีกครั้งนึงคือเมื่อเราล้มแล้วอะเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักทุกคนจะเห็นน้ำตาเราไม่ได้ทุกคนจะต้องเห็นรอยยิ้มของเราทุกคนต้องมองเห็นความสุขและทุกคนจะต้องมีความสุขไปกับเราอะวันที่ทีมงานเดินเข้ามาบอกว่าแม่หนูรอดแล้วนะแม่หนูมีเงินเก็บในบัญชีแม่หนูปิดหนี้แม่คุณภาพชีวิตของหนูดีขึ้นคือทีมงานทุกคนเรียกหม่อมว่าแม่ค่ะมันคือจุดที่มันทำให้เราอะใจฟูมันรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมามันไม่ใช่ทำเพียงเพื่อครอบครัวเราไม่ใช่แค่ตัวเราแต่เราทำเพื่อทีมงานทุกคนตัวแทนทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะผมคิดว่าการทำธุรกิจคือการใช้ใจผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นทีมงานไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผมมองทุกๆคนคือครอบครัวผมทำให้คนในครอบครัวใช้ทีมงานของผมทุกคนคือคนในครอบครัวของผมจะต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาอะค่ะเอาจริงเทคนิคที่ผมทำให้ผมประสบความสำเร็จทุกวันนี้คือผมใช้ใจทำงานค่ะคือผมไม่ได้มองการทำธุรกิจเพียงแค่ตัวเลขผมมองแค่ว่ากำไรที่ผมจะได้มาคือคําว่ามิตรภาพคือคําว่ารอยยิ้มแล้วก็ความสุขแล้วหลังจากนั้นคือกําไรที่มันเป็นตัวเลขมันจะตามมาเองผมใช้ใจทํางานล้วนๆเลยผมอยากแบ่งปันค่ะผมอยากคืนสู่สังคมผมอยากให้นึกถึงเป้าหมายนึกถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้เราจะไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราล้มแล้วเรายิ้มเราลุกเราเดินขึ้นไปต่อเราไม่หยุดอยู่กับที่อยากให้คุณมองถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้เป้าหมายที่คุณวางไว้คุณทำเพื่อใครเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณล้มเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณท้อให้มองถึงคนที่คุณรักแล้วคุณจะมีพลังแล้วคุณจะมีกำลังใจให้คุณไปต่อค่ะ